สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Fluke Family นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับได้เวลาแล้วฮะพรีวิวก่อนเกมครับค่ำคืนนี้นะครับแมนยูจะลงเล่นเกมฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบลีกเฟสนัดแรกนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับชเวนเต้นะครับทีมจากเอเดนวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับคลิปนี้เช่นเคยครับวันพรีวิวผมก็จะชวนทุกคนมาจัดไลน์อัพนะครับว่าความน่าจะเป็นในมุมมองของผมหรือที่อยากเห็นนะครับแล้วก็แชร์กันว่าความน่าจะเป็นในมุมมองของทุกท่านที่อยากจะเห็นเอริกเทนฮากนั้นจัดไลน์อัพลงสนามในเกมนี้เป็นอย่างไรเช็คความพร้อมล่าสุดเรื่องของอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ฝั่งของทเวนเต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผลงานในลีกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ดูจากรายชื่อจากเซสชั่นของการซ้อมล่าสุดเดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพราะว่าก็น่าจะพอได้เห็นภาพอะไรบางอย่างนะที่สำคัญเห็นภาพเทเลมาเลเซียในการซ้อมร่วมกับทีมด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรียกว่าสัญญาณที่ดีเนาะนะครับอาจจะยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบสำหรับเจ้าตัวนะครับอาจจะค่อยๆเริ่มไต่ระดับขึ้นมาเบาๆนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีในระดับหนึ่งละนะครับได้เห็นมาเลเซียนั้นได้มาซ้อมร่วมกับทีมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังแล้วก็มีข่าวคราวมาฝากกันเยอะเลยครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดsubscribe อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับช่องของ Fluke Family ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของ Fluke Fam ครับมาครับทุกคนครับวันนี้แมนเชสเตอร์จะลงสนามในเกมฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในรอบลีกเฟสนะครับก็จะลงเล่นในช่วงตีสองนะครับช่วงเวลาแรกเนี่ยจะเป็นช่วง 5:45 นะครับแล้วก็ต่อด้วยช่วงเวลาที่2คือ 2:00 นะครับติดตามรับชมกันได้นะครับทางทูชั่นทางบีนสปอร์ตนะครับผมไม่ได้บรรยายเกมคู่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะรอดูพร้อมๆกับทุกคนแหละผมมีภาคคู่ 5:45 แล้วเดี๋ยวก็จะรีบกลับบ้านมาดูเกมนี้แล้วก็เชียร์เกมนี้ไปด้วยกันนะครับเรามาเช็คเรื่องของข่าวคราวแล้วก็ภาพรวมซะหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาหลักข่าวคราวก่อนเกมที่เอริกเทนฮากเนี่ยพูดถึงนะครับก็เขาพูดถึงเรื่องของลูกชอครับลูกชอเนี่ยเทนฮากก็บอกว่าก็อยู่ในช่วงของการที่จะกลับมาแหละนะครับสำหรับการคัมแบ็กของลูกชอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเรียกว่ายังไม่ได้มีสัญญาณในการที่จะคัมแบ็กกลับมาได้เร็วๆนี้หรือว่าในเดือนนี้นะครับเทนฮากพูดถึงว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือเขาจะกลับมาได้ก่อนช่วงที่จะเบรกทีมชาติในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่เทนฮากก็บอกว่ายังไม่สามารถบอกได้แบบเต็ม 100% นะครับว่าจะกลับมาได้ตอนนั้นหรือเปล่าตามแผนคือน่าจะกลับมาครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาก่อนช่วงเบรกทีมชาติในช่วงโปรแกรม FIFA Day ของเดือนตุลาคมไม่ได้ก็คือจะกลับมาหลังจากเบรกทีมชาติในช่วง FIFA Day ช่วงเดือนตุลานะครับซึ่งช่วงของการสัปดาห์การเบรกทีมชาติในช่วง FIFA Day ของเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับดังนั้นถ้าว่ากันตามไทม์ไลน์นี้ให้เห็นภาพก็คือในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาเนี่ยอาจจะได้เห็นลูกชอในรายชื่อสควอตนะครับในเกมช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตามดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้ากลับมาไม่ได้ก็คือหลังเบรกก็คือสัปดาห์ที่3เดือนตุลาคมเลยนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาว่ากันนี่คือสถานการณ์ของลูกชอนะครับซึ่งธนาก็หลักๆจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับกับการให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ข่าวคราวเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะพอได้เห็นแล้วนะครับใจความสำคัญกับการเจอกับทเวนเต้ในเกมนี้ก็คือเป็นทีมที่เทนฮากเนี่ยมีความหลังนะครับก็คือเทนฮากเนี่ยก็โตขึ้นมากับทเวนเต้แหละนะครับสมัยที่เป็นผู้เล่นก็เคยเล่นกับทเวนเต้ด้วยนะครับก็บอกว่าเขาได้รับการฝึกมาจากอะคาเดมี่ของทเวนเต้นะครับแล้วก็มีประสาทของเขากับทเวนเต้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยทีมที่เขาเรียกอะไรดีอยากจะดูในฐานะของการเป็นแฟนบอลมากที่สุดก็คือทเวนเต้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยากจะมาดูเพื่อวิเคราะห์ก็คือความหมายง่ายก็คือเป็นทีมที่เขาติดตามให้กำลังใจแหละนะครับแต่ว่าแหมเขาใช้คำว่าประมาณแหละเรียกว่าอะไรไม่อยากจะทำร้ายทีมที่รักอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับเป็นทีมที่เขาไม่อยากทำร้ายทีมที่รักนะก็เป็นการเล่นสมัครสำนวนของเอริกเทนฮากนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าประกอบข้อมูลว่านี่คือทีมเก่าของเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีกับทางทเวนเต้เนาะนะครับคราวนี้มาดูภาพรวมของเกมนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือเกมนี้ต้องใช้คำว่าควรต้องเป็นเกมโรเตชันอีกหนึ่งเกมนะครับแม้ว่าผมจะผิดหวังในเกมที่เล่นกับคริสตัลพาเลซและออกเสมอ 0-0 ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังบอกว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิมแหละนะครับ ว่าอ่ะโอเคก็10เกมในพรีเมียร์ลีกก็คือ10เกมนะแล้วค่อยมาตัดเกรดกันนะครับสิ่งที่ถ้าเทนฮากทำแล้วจะได้ใจแฟนผีส่วนใหญ่ผมว่านั่นคือการโรเตชันนะครับแล้วก็หาชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดมันปฏิเสธไม่ได้ครับทุกคนครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวแมนยูจะเล่นกับสเปอร์ก็เป็นเกมใหญ่เจอสเปอร์ดีหน่อยว่าเจอในบ้านนะครับเรื่องดีคือการเจอในบ้านแต่อันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแล้วแมนยูเล่นเป็นคู่สุดท้ายของน่าจะของสัปดาห์นี้นะครับเล่นเกมวันอาทิตย์คู่ดึกนะครับเกมสเปอร์ค่อยว่ากันค่อยไปเต็มสูบในเกมค่อยไปจัดไลน์อัพแบบฟูลเซตเกมนั้นนะครับเอาตามตรงก็ไม่ได้พูดว่าประมาทนะครับคือเทเวนเต้ก็ไม่ได้ถ้าเทียบกันด้วยคุณภาพของผู้เล่นโดยเรื่องของอินดิวิวดต่างๆแล้วเนี่ยบวกกับการที่เทเวนเต้มาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยยังไงเสียแมนยูก็ต้องเก็บ3แต้มแล้วก็ควรจะต้องใช้คำว่าก็ต้องพูดว่าเหนือกว่าแหละนะครับแล้วก็ควรจะต้องเก็บ3แต้มปิดจ็อบสวยๆเป็นของขวัญให้แฟนๆหน่อยนะครับหลังจากที่เกมกับพาเลซเนี่ยมันยิงไม่ได้แล้วก็เสมอมา0-0นะครับตัวผู้เล่นของทางเทเวนเต้เนี่ยหลักๆเราจะแทบไม่ค่อยได้คุ้นเลยนะครับถ้าไม่ใช่แฟนบอลที่ไปติดตามเทเวนเต้หรือว่าติดตามฟุตบอลฮอลแลนด์จริงๆนะครับสถานการณ์ของเทเวนเต้ณขณะนี้ในลีกของพวกเขาเนี่ยนะครับพวกเขาเล่นไปทั้งหมด6เกมนะเทเวนเต้มี11แต้มจากการลงเล่น6เกมตอนนี้พวกเขาอยู่ที่4ของตารางภาพของตารางเอเดนวิซี่จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ PSV ตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับ6นัดชนะรวดตามด้วยอาร์ซีอาร์มาอูเทรดแล้วก็เทรนเต้ที่เบียดกับเฟียนูดรอตเตอร์ดัมอยู่นะครับก็ตัวผู้เล่นจะเรียกว่าเอาตามตรงกับผมก็ไม่รู้จักสักคนเลยเพราะว่าไม่ได้ตามบอลเนเธอร์แลนด์เลยทุกคนครับคือไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ที่เราจะคุ้นเคยนะครับหรือว่าจะมีผู้เล่นที่อาจจะเป็นอดีตผู้เล่นที่มีชื่อเสียงแล้วเราจะรู้จักมักคุ้นกันอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้าเป็นผู้เล่นที่เรารู้จักกันเนี่ยอย่างมิชาล ชาดิเล็กนะครับที่คนนี้เจ็บอยู่นะครับยูเนสซาฮานะครับขาหักนะครับก็หลักๆก็น่าจะแค่นี้ครับคน2คนของทางเทเวนเต้นะครับอันนี้มาดูภาพรวมของแมนเชสเตอร์แต่เกมนี้กันบ้างนะครับการโรเตชันที่แฟนๆแมนยูอยากเห็นเป็นอย่างไรนะครับโรเตชันเยอะขนาดไหนมาคุยกันผมก็มีในใจผมเหมือนกันถ้าจะโรเตชันเราเอาแกนของแผงมิดฟิลด์มาคุยก่อนเพราะนี่น่าจะเป็นจุดที่เริ่มต้นการคุยได้สนุกที่สุดนะครับเมามันที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นแผงกลางที่เดายากว่าเทนฮากจะเอาแบบไหนกลางที่จะใช้ในลีกก็ต้องบอกว่าเอาตามตรงก็ยังไม่เสถียรนักว่ากลาง3คนเนี่ยจะออกมาแบบไหนจะเป็นคบิเมนูเอริกเซนหรือบรูโน่จะเป็นคาซิมิโลเมนูหรือว่าบรูโน่หรืออะไรหลายๆสูตรที่เราคิดกันมาได้เนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าในลีกเนี่ยเทนฮากจะยึดแบบไหนอันเนี้ยต้องบอกว่าภาพนี้ยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามีมานิโอ อูกาเต้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่จากการเล่นในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าการส่งอูกาเต้ลงมาการส่งคาซิมิโลลงมาพร้อมๆกันในเกมก่อนหน้านู้นนะครับปรากฏว่ามันก็ออกมาสวยงามดีนะครับแล้วบวกกับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับใช้เอริกเซนออกสตาร์ทไปแล้วใช้ทางคอบบี้เมนูออกสตาร์ทไปแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเกมนี้เอริกเทนฮากมีสิทธิ์จะเปลี่ยนกลางซึ่งผมก็ยังอยากเห็นอีกเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนกลางมาเป็นคู่ของคาเซมิโร่กับอูกาเต้ขอเถอะอันนี้อยากดูมากอยากดูจริงๆนะครับอยากดูว่าถ้ามีอูกาเต้มีคาเซมิโลเล่นร่วมกันแล้วนะครับโดยที่มีอูกาเต้เป็นคนที่ยืนต่ำกว่าคาเซมิโลขยับขึ้นมาบรูโน่เล่นข้างบนให้บรูโน่ไม่ต้องโรเตชันก็ได้ใช้บรูโน่เหมือนเดิมนี่แหละนะครับใช้บรูโน่เล่นนี่แหละโฉมแบบนี้จะเป็นอย่างไรเอาตามตรงว่าวันที่เล่นกับบาร์นสลีย์วันนั้นมันก็ค่อนข้างต่างดิวิชั่นกันอยู่พอสมควรห่างชั้นกันอยู่พอตัวเกมนี้มันเป็นเกมเวทียุโรปแม้ว่าถ้าว่ากันตามชื่อชั้นเทเวนเต้เป็นรองอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ฟุตบอลยุโรปดังนั้นความใกล้ความเข้มข้นมันก็จะขยับเข้ามาใกล้กว่าวันที่เล่นกับบาร์นสลีย์นะฮะผมก็เลยอยากจะเห็นคู่ของคาเซมิโร่กับอูกาเต้ทำงานร่วมกันอยากเห็นการยึดแผงกลางของคู่นี้ทำงานร่วมกันเป็นแกนให้ดูหน่อยแล้วก็จะได้มีการตัดสินใจเลือกว่า อูกาเต้คาเซมิโลเมนูหรืออีริกเซนแบบไหนดีอะไรแบบนี้นะครับขอดูอูกาเต้กับคาเซมิโลเล่นด้วยกันหน่อยแล้วก็ด้านบนใช้บูโน่เนี่ยคือกลางที่ผมอยากเห็นนะครับส่วนเกมริมเส้นต้องโรเตชันผมว่าถ้าเทนฮากจะทำออกมาแล้วได้ใจผู้เล่นอันโตนี่ก็ต้องมาออกซาร์ดอันโตนี่ก็ต้องมาออกซาร์ดเหมือนวันที่เล่นกับบาร์นสลีย์ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผู้สาประตูควรจะใช้อัลไทบายินดีอ่ะมาดูโฉมหน้าไลน์อัพของผมกันครับนะฮะไลน์อัพของผมมองแบบนี้ครับแม้ว่าอาจจะเดายากว่าพอเป็นเกมที่ยกระดับมาเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วเนี่ยเทนฮากจะใช้ผู้สาประตูมือหนึ่งหรือมือสองผมก็ยังอยากจะให้เทนฮากซื้อใจผู้สาประตูมือสองด้วยการให้โอกาสเอาไทยบัญญีดีออกสตาร์ทนะฮะผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคือมันก็ไม่แปลกอะไรกับเกมฟุตบอลยุโรปนะเราก็เห็นบ่อยๆกับทีมเบอร์ใหญ่ๆที่เขาให้โอกาสผู้สาประตูมือสองเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับคือรายการในประเทศใช้โอนาน่ารายการหลักๆภายในพรีเมียร์ลีกใช้โอนาน่าอ่ะในยูโรปาลีกก็ควรจะเป็นโอกาสของอาไทยบัญญีอยากให้เทนฮากกลับมาเข้าสู่ลูปนี้ระบบนี้ได้แล้วนะครับขอดูอาไทยบัญญีดีอีกได้ไหมถ้าออกสตาร์ทเทนฮากจะได้ใจผมขึ้นมาอีกหน่อยอีกเยอะเลยกับการจัดไลน์อัพแบบนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวผู้สาประตูคืออาไทยบัญญีดีครับแผงเกมรับมันมีทางเลือกไม่เยอะโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็คขวาซ้ายนะครับเว้นเสียแต่ว่าเทนฮากจะเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งแฮร์รี่อามัสออกสตาร์ทนะครับซึ่งก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับดังนั้นเมื่อยังไม่มีวี่แววนะครับหรือยังไม่เห็นทิศทางข่าวเลยนะครับผมว่าก็อาจจะยังไม่มีชื่อของแฮร์รี่อามัสนะครับแล้วก็คงเป็นแบ็คสองฝั่งเหมือนเดิมนั่นก็คือทางขวามาสราวีแล้วก็ทางซ้ายเป็นดาโลเซนเตอร์ผมคิดว่าน่าจะมีการโรเตชันเอาเดลิกไปพักแล้วก็ให้โอกาสแฮร์รี่แม็กควายออกสตาร์ทตัวจริงโดยที่ยืนคู่กับลิซันโดร มาร์ติเนสนะครับหรือแม้กระทั่งว่าก็อย่าไปปิดโอกาสในการที่เราจะได้เห็นคู่ของลินเดเลฟจับคู่กับแม็กควายไปเลยนะครับเพราะว่าในเซสชันของการซ้อมเนี่ยเห็นลินเดเลฟละนะครับอาจจะนะครับผมคิดว่าแผงแบ็กโฟที่เราเคยเห็นกันน่าจะมีปรับน่าจะมีเปลี่ยนโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์อยู่ที่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้มาดูแผงกลางผมเกริ่นไปแล้วนะครับนั่นคือผมอยากจะเห็นอูกาเต้จับคู่กับกาเซมิโลนะครับอูกาเต้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์6กาเซมิโลยืนสูงขึ้นมาหน่อยเล่นเบอร์8นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นบูโน่เฟรนเดสนะฮะอยากเห็นแบบนี้เกมริมเส้นนะครับทางขวาเนี่ยผมขอวางเป็นอันโตนีออกสตาร์ทก็แล้วกันนะครับผมว่าควรจะต้องโรเตชันและให้โอกาสเขาออกสตาร์ทนะครับขนาดผู้เล่นมันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับขนาดมันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นอะไรต้องไปเสี่ยงกับเกมที่มันมีเกมหนักรออยู่อ่ะผมคิดว่าเกมกับทเวนเต้ประมาณนี้เอาอยู่ควรให้โอกาสอันโตนีได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งมันน่าจะแฟร์สำหรับผู้จัดการทีมกับการที่จะจัดไลน์อัพแบบนี้นะครับทางขวาเป็นอันโตนีแล้วก็อามัดพักไปทางซ้ายกานาโชที่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมลีกที่ผ่านมาผมว่าน่าจะหมุนเป็นมาคัสแรชฟอร์ดออกสตาร์ทได้นะครับผมอยากเห็นแรชฟอร์ดมาออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ตำแหน่งซูน่าตัวเป้านะครับก็เป็นโจชัวเซอร์ซี่นะครับก็ผมมองประมาณนี้ทุกคนครับผมมองประมาณนี้แล้วก็ลาสมุสฮอยลุนก็รอเปลี่ยนลงสนามมาเป็นตัวสำรองเพื่อไต่ระดับแมตช์ฟิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่าเกมกับทเวนเต้คืนนี้เอาอยู่ครับคืนนี้เอาอยู่เราที่เราจะดูก็คือเราดูกระบวนการในการเข้าทำในการต่อบอลในการมีแผงกลางหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบชุดที่ผมว่าเราก็ได้ดูซะหน่อยว่าอูกาเต้ลงสนามคาเซมิโร่ลงสนามแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับทุกคนครับว่าไลน์อัพที่ทุกคนอยากเห็นเนี่ยโฉมหน้าค่าตาเป็นแบบไหนรออ่านอยู่นะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของข่าวสเประซะหน่อยนะครับช่วงท้ายนะฮะเก็บตกเมื่อคืนนี้นะครับมีข่าวเรื่องของราฟาเอลฟารานเข้ามานะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวแล้วก็สำนักข่าวหลายๆเจ้าก็เริ่มที่จะเล่นข่าวเรื่องนี้กันละนะครับนั่นคือวารานกำลังที่จะพิจารณาในการแขวนสตั๊ดครับทุกคนครับหลังจากที่เขามีปัญหาอาการบาดเจ็บมาเรื้อรังเนาะนะครับเราทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับแล้วก็อาจจะอาการบาดเจ็บล่าสุดเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็ทำให้วารานเนี่ยไม่ได้ถูกโคโม่ในส่งชื่อนะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็เจ้าตัวกำลังจะมีการยกเลิกสัญญากับ โคโม่ต้นสังกัดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมได้ไม่นานเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บนี่แหละนะครับทำให้วารานั้นคิดถึงการที่เขาถึงเวลาที่แล้วที่จะต้องแขวนสตั๊ดนะครับเพราะว่าร่างกายนั้นไปต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของนักเตะที่ลงฝึกซ้อมในเซสชั่นล่าสุดนะครับผมทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยเป็นทางเลือกกันแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างประตูเนี่ยเป็นโอนาน่านะครับบายินดีฮีตันแล้วก็แฮร์ริสันนะครับกองหลังมิลินเดเลฟมาสราอุยเดลิกแม็กควายมาติเนสมาเลเซียดาโลแล้วก็เอเวนส์นะครับแผงมิดฟิลด์มีเมสันเมาส์บูโน่เฟนเดสนะครับคริสเตียนเอริกเซนกาเซมิโลอูกาเตเมนูแล้วก็โทบี้คอลลิเยอร์นะครับส่วนเกมรุกมีฮอยลุนแรชฟอร์ดเซอร์ซี่อามัดกานาโชแล้วก็อันโตนีครับนะฮะนี่คือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับทุกท่านฮะส่งท้ายครับทุกท่านครับกับทริปไปดูผีครับไปดูผีไปเชียร์แมนยูด้วยกันถึงเกาะอังกฤษนะครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับต้องขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่สนใจถามถ่ายกันเข้ามานะครับตอนนี้เหลืออีก2ที่นั่งนะครับทริปนี้เราก็จะปิดทริปแล้วนะครับแต่ยังไงทริปนี้เราออกเดินทางอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราสร้างไลน์กลุ่มไลน์กรุ๊ปขึ้นมาเพื่อสื่อสารนะครับแล้วก็เตรียมไปทำวีซ่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าได้สนใจนะครับไปดูแมนยูด้วยกัน2เกมนะครับเกมหนึ่งเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันเกมหนึ่งบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับทริปนี้สวยมากนะครับอากาศกำลังเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ27พฤศจิกาถึง5ธันวาคมดูแมนยู2เกมตอนนี้เป็นราคา Early Bird อยู่นะครับนับถอยหลังช่วงของโปร Early Bird แล้วนะครับ Early Bird ราคา 159,000 บาทนะครับ159,000 บาทถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเหลืออีกประมาณ5วันหลังจากนี้นะครับในราคาโปร Early Bird นะครับหลังจาก30กันยายนนะครับราคาจะขยับเป็น 170,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่065-158-5165นะครับ065-158-5165หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่ Y1Y111 ครับY1Y111 นะครับมาสอบถามรายละเอียดของทัวร์กันได้นะครับทีมงานของบริษัท BC Journey นะครับพร้อมดูแลทุกท่านเลยนะครับทริปนี้ผมฟลุกธีรยุทธนะครับแล้วก็พี่ชัยสรุตนะครับไปดูแลทุกท่านสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แน่นอนนะครับเราจะเที่ยวตั้งแต่ด้านบนฝั่งสกอตลงมาที่แมนเชสเตอร์แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ลอนดอนนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตามรายละเอียดที่ผมให้ไปได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ